เรื่องที่สามยอดนักรบในสงครามพระพุทธภาษิตโยจะคาถาสตังพาเซอนัตถะปะระสั้นหิตยีตาเอกังธรรมะปะดังเซโยยังสุดตัวอุปสัมมติโยสหสร้างสหเซนะสร้างคาเมมานุเซชิเนเอกันจะเชยมัตตานังสเวสร้างคามชุตตโมแปลความว่าผู้ใดกล่าวคาถาทั้งร้อยแต่ไม่ประกอบด้วยบทอันมีประโยชน์ก็ไม่ประเสริฐบทแห่งธรรมเพียงบทเดียวที่บุคคลฟังแล้วเข้าไปสงบประงับได้ประเสริฐกว่าผู้ใดชนะมนุษย์ในสงครามพันคูณด้วยพันคือล้านก็สู้ผู้ชนะตนเองเพียงผู้เดียวไม่ได้ผู้ชนะตนเองนั่นแหละชื่อว่าเป็นยอดนักรบในสงครามอธิบายความข้อความในช่วงแรกได้อธิบายมาแล้วในเรื่องที่หนึ่งแห่งวรรคนี้มีพิเศษอยู่คำเดียวคือคำว่าธรรมบทซึ่งหมายถึงบทแห่งธรรมคือวาจาหรือข้อความอันอิงอาศัยธรรมในคัมภีร์อังคุตรนิกายจตุกนิบาตพระไตรปิฎกเล่ม21หน้า37ทรงแสดงว่าธรรมบทที่บัณฑิตยกย่องว่าเลิศมีอยู่4ประการคือ 1. อนาภิชฌาความไม่โลภของผู้อื่น 2. อัพยาบาทความไม่ปองร้าย 3. สัมมาสติการตั้งสติชอบคือสติปัฏฐาน 4. 4. สัมมาสมาธิการตั้งสมาธิชอบทั้ง4ประการนี้ทรงถือว่าเป็นบทแห่งธรรมเป็นแนวทางแห่งธรรมเป็นทางแห่งความดีคำพูดหรือข้อความที่เป็นธรรมอย่างธรรมบทอย่างนี้แม้เพียงคำเดียวก็ประเสริฐคำพูดที่ไร้ประโยชน์ตั้งร้อยหรือตั้งพันรวมกว่าว่าพูดน้อยแต่มีประโยชน์ดีกว่าพูดมากแต่ไร้ประโยชน์ส่วนข้อความในช่วงที่2ซึ่งกล่าวถึงการชนะตนเองนั้นจะได้พรรณนาต่อไปกล่าวโดยย่อก่อนการชนะตนก็คือชนะกิเลสที่ทำใจให้เศร้าหมองการชนะตนที่สูงสุดคือชนะกิเลสโดยสิ้นเชิงกล่าวโดยทั่วไปมีอำนาจครอบงำอันสำคัญอยู่สองอย่างที่ผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาครอบงำจิตใจของเราคืออำนาจฝ่ายต่ำอย่างหนึ่งอำนาจฝ่ายสูงอย่างหนึ่งเมื่ออำนาจฝ่ายต่ำครอบงำก็ชักนำให้ทำความชั่วต่างๆแล้วแต่ชนิดของอำนาจฝ่ายต่ำนั้นเมื่ออำนาจฝ่ายสูงเข้ามาก็ชักนำให้ประกอบกรรมดีต่างๆคนส่วนมากรู้ว่าอะไรดีควรทำอะไรชั่วควรเว้นแต่ที่ยังต้องทำชั่วอยู่ก็เพราะสู้อำนาจฝ่ายต่ำไม่ได้ขณะนั้นมันมีอิทธิพลเหนือจิตใจจึงต้องยอมแพ้คนที่ติดยาเสพติดบางอย่างนั้นจะไม่รู้ข้อหาไม่ว่ามันมีโทษแก่ตนอย่างไรแต่เพราะทนต่อการรบเร้าของร่างกายบ้างของจิตใจบ้างไม่ไหวยอมแพ้มันจึงต้องเสพต่อไปและมีโทษแก่ตนมากขึ้นทุกทีการศึกษาการอบรมก็เพื่อให้มนุษย์รู้จักเอาชนะอำนาจฝ่ายต่ำมากขึ้นและเพิ่มพูนกำลังให้แก่อำนาจฝ่ายสูงมากขึ้นเพื่อจะได้เอาชนะอำนาจฝ่ายต่ำได้ทุกครั้งเมื่ออำนาจทั้งสองมาพบกันเข้าเมื่อชนะบ่อยเข้าก็จะกลายเป็นนิสัยเมื่อพอพ้นมากขึ้นก็จะไม่มีอำนาจฝ่ายต่ำใดๆมาเอาชนะได้อีกคือพอรู้ว่าอะไรเป็นความชั่วไม่ควรทำก็ละเว้นได้ทุกอย่างอะไรที่ยังละเว้นไม่ได้ก็พยายามลดให้น้อยลงและพยายามละให้สิ้นไปในที่สุดการจะเอาชนะอำนาจฝ่ายต่ำนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือกำลังใจถ้ามีกำลังใจเข้มแข็งจริงก็เอาชนะได้ทุกอย่างคนที่พยายามจะเลิกอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเลิกไม่ได้นั้นน่าสงสารมากเพราะทุกครั้งที่เขากระทำลงไปเขารู้สึกว่าเป็นความผิดแต่ต้องกระทำเพราะสู้อำนาจยั่วยวนหรืออาการเร่งเร้าทางกายหรือทางใจไม่ได้สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการเอาชนะอำนาจฝ่ายต่ำหรือชนะตนก็คือการฝึกฝนการหลีกเลี่ยงสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงเพื่อความไม่ประมาทและการบรรเทาให้น้อยลงจนหมดสิ้นไปในที่สุดการตามใจตนเองเป็นมูลเหตุสำคัญของความพ่ายแพ้การฝืนใจตนเองให้อยู่ในทางที่ตนปรารถนาเป็นมูลเหตุสำคัญของความชนะการชนะใจตนเองได้ชนะอำนาจฝ่ายต่ำได้ชนะกิเลสได้นั่นแหละทรงถือว่าเป็นชัยชนะอันประเสริฐ
ประเสริฐกว่านักรบผู้ชนะข้าศึกได้เป็นล้านในสงครามพระพุทธภาษิตนี้พระศาสดาทรงแสดงขณะประทับอยู่ที่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปรารภนางกุณฑลเกสีมีเรื่องย่อดังนี้กุณฑลเกสีเป็นธิดาเศรษฐีเมืองราชคฤห์รูปงามมากขณะที่มีอายุได้16-17ปีกำลังมีใจโลเลใฝ่ฝันเรื่องชายวันหนึ่งยืนอยู่บนปราสาทชั้นที่7ได้เห็นราชบุรุษนำโจรคนหนึ่งผ่านหน้าปราสาทมาโจรนั้นถูกเคี่ยนด้วยหวายครั้งละ4เส้นกำลังถูกนำไปสู่ที่ฆ่าธิดาเศรษฐีเห็นแล้วมีจิตปฏิพัทธ์ปรารถนาได้โจรนั้นมาเป็นสามีจึงยอมอดอาหารนอนบนเตียงน้อยมีสิริของตนเมื่อมารดาบิดาถามก็บอกความจริงว่าถ้าได้โจรคนนั้นมาเป็นสามีก็จะมีชีวิตอยู่ต่อไปถ้าไม่ได้ก็จะยอมตายมารดาบิดาพยายามอ้างเหตุผลสักเท่าไหร่เพื่อให้คลายความพอใจในโจรนั้นแต่นางก็หายอมไม่คงยืนยันว่าถ้าไม่ได้โจรมาเป็นสามีก็จะไม่ยอมมีชายอื่นในชาตินี้ในที่สุดมารดาบิดาก็ยอมแพ้ให้คนเอาเงิน1,000ไปซื้อโจรนั้นมาจากราชบุรุษราชบุรุษรับเงินไว้แล้วปล่อยโจรนั้นไปแล้วฆ่าคนอื่นแทนเมื่อได้โจรมาเป็นสามีสมใจอยากแล้วนางก็ได้ปรนนิบัติอย่างดีให้อาหารอย่างดีเครื่องประดับตกแต่งอย่างดีแต่ถึงกระนั้นโจรก็คงเป็นโจรนิสัยอันลามกของคนมิใช่จะชำระล้างได้โดยง่ายเหมือนล้างผักหรือปลามันเกาะแน่นและคอยจะกระตุ้นเร่งเร้าให้โน้มเอียงไปทางชั่วอยู่เสมออุปมาเหมือนสุกรพอใจในอาจมจะแก้อย่างไรก็ยากดังนั้นโดยล่วงไปเพียง 2-3 วันเท่านั้นโจรคิดว่าเมื่อไรหนอเราจะมีโอกาสฆ่าหญิงนี้เสียแล้วยึดเอาเครื่องประดับไปขายกินและดื่มสุราให้ชุ่มใจอนิจจาความหวังดีความรักของนางที่มอบไว้ในมือโจรช่างไม่มีค่าเสียเลยความเสียสละของนางได้รับการตอบแทนด้วยการคิดคดทรยศการทำความดีกับคนสามมักมีผลอย่างนี้เสมอเสมือนช่วยงูเห่าให้หายหนาวพอมีกำลังมันก็โฉกคนช่วยเหลือให้ปางตายหรือถึงตายจะโทษใครเล่าการสงเคราะห์คนที่ไม่ควรสงเคราะห์การเลี้ยงคน การช่วยเหลือคนบางคนมีผลเท่ากับเลี้ยงผีมันจะไม่ทำอันตรายตราบเท่าที่ยังเลี้ยงอุปการะมันอยู่แต่เมื่อเผลอหรือลืมหรือหยุดเลี้ยงดูอุปการะเมื่อใดเมื่อนั้นมันก็ทำอันตรายมันหาได้ย้อนหลังนึกถึงอุปการะแต่เก่าก่อนไม่ด้วยเหตุนี้ท่านจึงสอนให้สงเคราะห์คนที่ควรสงเคราะห์ลงโทษคนที่ควรลงโทษและวางเฉยต่อคนที่ควรวางเฉยโจรคิดวางแผนฆ่าธิดาเศรษฐีอยู่หลายวันในที่สุดก็คิดอุบายอย่างหนึ่งได้จึงทำนอนอย่างไม่มีอะไรในชีวิตธิดาเศรษฐีเข้าไปถามจึงบอกว่าเมื่อวันที่ฉันถูกนำไปฆ่านั้นฉันผ่านภูเขาลูกหนึ่งมาได้บนบานต่อเทพผู้สิงสถิตอยู่หน้าภูเขาลูกนั้นว่าหากฉันรอดชีวิตมาได้จะทำพลีกรรมแก่เทพให้โอฬารอันหนึ่งแม้ตัวเธอเองฉันก็คงได้ด้วยอานุภาพแห่งเทพนั้นฉันตั้งพลีกรรมไว้แก่เทพบนบานไว้แก่เทพยังไม่ได้แก้บนนั้นฉันไม่สบายใจธิดาเศรษฐีจึงเตรียมพลีกรรมเท่าที่สามีต้องการมีข้าวมัทุปายาตและข้าตอกดอกไม้เป็นต้นเสร็จแล้วออกเดินทางไปยังภูเขาลูกนั้นซึ่งชื่อว่าภูเขาทิ้งโจรโจรขอร้องให้ธิดาเศรษฐีแต่งกายด้วยเสื้อผ้าและอาภรณ์อันมีราคาแพงเป็นพิเศษเพราะไปบูชาเทวดาเป็นการให้เกียรติแก่เทวดาอันหนึ่งญาติพี่น้องของนางไม่จำเป็นต้องไปนางได้ทำตามนั้นเมื่อไปถึงเชิงเขาโจรได้ขอร้องให้คนที่ถือของกลับให้หมดพร้อมทั้งยานพาหนะเขาสองคนสามีภรรยาจักถือของบูชาขึ้นไปเองธิดาเศรษฐีก็ตามใจทั้งสองขึ้นไปถึงยอดภูเขาภูเขานั้นมีนามว่าภูเขาทิ้งโจร
พราะคนทั้งหลายจับโจรได้แล้วนำไปทิ้งที่ภูเขานั้นเป็นโกรกชันโจรที่ถูกทิ้งลงแล้วแหลกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเมื่อถึงยอดเขานางได้อ้อนวอนให้สามีทำพลีกรรมถึงสองครั้งแต่โจรก็เฉยเสียพอครั้งที่สามโจรจึงบอกว่าฉันนำเธอมาที่นี้เพื่อทำพลีกรรมก็หาไม่ถ้าอย่างนั้นนำฉันมาเพื่อเหตุใดฉันต้องการฆ่าเธอเพื่ออะไรคะนางถามอย่างพิศวงเพื่อเอาเครื่องประดับของเธอเอาไปทำไมเอาไปกินเหล้าเที่ยวและทำทุกอย่างที่ฉันเคยทำอยู่กับเธอฉันไม่มีความสุขเลยบอกจริงๆโจรบอกความจริงใจก็ทั้งตัวฉันของฉันทุกอย่างเป็นของท่านหมดแล้วท่านจะทำอย่างไรก็ได้ทำไมจะต้องฆ่าฉันด้วยท่านเอาเครื่องประดับไปให้หมดแล้วปล่อยฉันกลับบ้านไม่พอหรือเธอคิดว่าฉันโง่นักหรือแม่โฉมงามฉันปล่อยเธอไปเธอก็ไปบอกพ่อแม่ญาติพี่น้องเรื่องก็ถึงตำรวจในที่สุดฉันก็จะต้องถูกจับไปฆ่าอีกคราวนี้เธอคงไม่ให้คนไปซื้อฉันมาอีกหรอกท่านไม่ได้นึกถึงความดีน้ำจิตน้ำใจของฉันที่เคยมีต่อท่านมาบ้างเลยหรือท่านจึงยืนยันแต่จะฆ่าฉันพูดไปแล้วนางต้องพิศวงเป็นอันมากเมื่อเห็นโจรหัวเราะเสียงก้องฟ้าแทนการระลึกถึงความดีของนางเขาหัวเราะเยาะเย้ยความดีน้ำจิตน้ำใจโจรทวนคำพร้อมด้วยอาการหัวเราะอย่างเย้ยหยันเสียงนั้นเสียดลึกลงไปในหัวใจอันบอบบางของธิดาเศรษฐีเธอให้ซื้อฉันมาเพราะเธอต้องการความสุขของเธอเองหาใช่เพื่อความสุขของฉันไม่เธอจะตายถ้าไม่ได้ฉันความสุขที่ฉันให้แก่เธอยังไม่คุ้มค่าเงินของเธออีกหรือเขาเห็นธิดาเศรษฐีเป็นคนใจง่ายความรักของคนใจง่ายไม่มีคุณค่าอะไรเลยรังแต่จะถูกยามยันเธอเพียงแต่เห็นฉันครั้งเดียวเท่านั้นก็รักฉันเสียจนเจียนตายฉันจะอยู่ร่วมกับเธอได้อย่างไรต่อไปภายหน้าฉันไม่รู้ว่าเธอจะเห็นใครเหมือนที่เคยเห็นฉันมาแล้วอีกหญิงใจง่ายฉันไม่ไว้ใจเธอเลยฟังเอาไว้ลูกผู้หญิงรีบเปลืองอภรรออกเถิดอย่าพิรีพิลายอยู่เลยโจรพูดต่อไปเธอจะรอดชีวิตไปไม่ได้เป็นอันขาดเธอต้องตายในวันนี้เมื่อมรณะภัยคุกคามหนักเข้าคุณทนเกสีจึงรวบรวมกำลังใจทั้งหมดเผชิญหน้ากับความตายนางคิดได้ว่าปัญญาไม่ได้มีไว้เพื่อต้มแกงกินแต่ความจริงมีไว้เพื่อพิจารณาเหตุผลเราจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้ตนปลอดภัยปฏิภาณแวบขึ้นมาในห้วงคิดนางจึงกล่าวว่าการที่ฉันจะเห็นท่านและท่านจะเห็นฉันนับว่าเป็นครั้งสุดท้ายแล้วขอให้ฉันได้เห็นท่านอย่างชัดเจนและขอให้ได้ไหว้ท่านทั้งสี่ด้านคือเบื้องหน้าเบื้องหลังและข้างทั้งสองเถิดโจรยอมตามยืนตระหง่านอยู่บนเงื้อมผาที่ทิ้งโจรนางทำประทักษิณคือเวียนขวาแสดงความเคารพสามรอบและไหว้ทั้งสี่ด้านแล้วกล่าววาจาอ่อนหวานว่าการเห็นกันระหว่างเราทั้งสองเป็นครั้งสุดท้ายแล้วกรรมใดที่เคยล่วงเกินขอให้อโหสิกรรมนั้นแก่ฉันด้วยแล้วสวมกอดข้างหน้าข้างหลังขณะโจรกำลังเผลอตัวนั่นเองผลักอย่างแรงโจรลอยลิ้วลงก้นเหวแหลกละเอียดเทพผู้สถิตอยู่ณยอดเขานั้นเห็นกรรมของคนทั้งสองโดยตลอดได้สาธุการแก่ธิดาเศรษฐีว่าชายจะฉลาดในที่ทุกสถานก็หาไม่แม้หญิงผู้รู้จักใช้ปัญญาให้เป็นประโยชน์ก็จัดเป็นผู้ฉลาดได้เหมือนกันธิดาเศรษฐีผลักโจรลงเหวแล้วคิดว่าหากเราจะกลับบ้านคนเดียวมารดาบิดาก็จะถามถึงสามีเมื่อบอกท่านว่าเราได้ผลักลงเหวเสียแล้วท่านก็จะดุด่าเราว่าหัวดื้อห้ามทำไรไม่ฟังพอใจสมาคมกับโจรเสียทรัพย์นับจำนวนพันได้โจรมาเป็นสามีแล้วก็ฆ่าเขาเสียแม้เราจะบอกว่าเขาพยายามฆ่าเราเพื่อเอาเครื่องประดับใครเล่าจักเชื่อการกลับบ้านของเรามีแต่ผลเสียอย่ากลับเลยนางคิดดังนี้แล้วทิ้งเครื่องประดับไว้ณที่นั้นเข้าไปในป่าพบอาสมของปริพาชกแห่งหนึ่งขอบวชกับปริพาชกขณะนั้น
เมื่อบวชแล้วได้ถามปริพาชกว่าอะไรคือจุดมุ่งหมายสูงสุดแห่งบรรพชาของพวกท่านปริพาชกตอบว่านางผู้เจริญการบริกรรมในกสิณ10แล้วทำฌานให้เกิดขึ้นหรือการเรียนวาทะ1,000เป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดแห่งการบรรพชาของพวกเรานางขอเรียนวาทะ1,000เมื่อเห็นว่านางเรียนจบแล้วปริพาชกผู้อาจารย์ได้กล่าวกับนางว่านางผู้เจริญบัดนี้ท่านได้เรียนวาทะ1,000จบแล้วจงเที่ยวไปในชมพูทวีปแสวงหาผู้ที่สามารถโต้ตอบปัญหากับท่านได้หากผู้นั้นเป็นคฤหัสถ์ก็จงยอมเป็นบาทบริจาริกาแห่งเขาถ้าเป็นบรรพชิตก็จงยอมเป็นศิษย์บวชในสำนักแห่งเขาดังนี้แล้วได้มอบกิ่งว่าให้ถือเป็นสัญลักษณ์นางจึงได้นามว่าชัมพุปริภาชิกานางได้เที่ยวไปในบ้านตำบลนิคมและราชธานีต่างๆถามปัญหากับคนที่ได้ประสบพบเห็นแต่ไม่มีใครสามารถแก้ปัญหาของนางได้คนทั้งหลายพอได้ยินว่าชัมพุปริภาชิกามาแล้วก็เลี่ยงหนีเมื่อไปถึงตำบลใดนางได้ปักกิ่งว่าไว้บนกองทรายหรือเนินดินใกล้ประตูหมู่บ้านแล้วประกาศว่าใครสามารถโต้ตอบปัญหากับนางได้ให้เหยียบกิ่งว่านั้นแล้วเข้าไปพิกขาจารในหมู่บ้านใครๆที่กล้าโต้ตอบปัญหาไม่ได้มีเมื่อกิ่งว่าเก่าเหี่ยวแห้งนางก็หากิ่งว่าอื่นถือเป็นสัญลักษณ์ต่อไปนางทำอยู่อย่างนี้จนลุถึงเมืองสาวัตถีโดยลำดับปักกิ่งว่าไปหน้าเมืองแล้วประกาศเหมือนก่อนพวกเด็กเห็นเป็นเรื่องประหลาดยืนล้อมกิ่งว่าอยู่พระสารีบุตรเที่ยวบิณฑบาตในเมืองฉันอาหารเสร็จแล้วออกมาเห็นพวกเด็กยืนล้อมกิ่งว่าอยู่จึงถามทราบความแล้วสั่งให้เด็กเหยียบกิ่งว่าในความรับผิดชอบของท่านเด็กพวกนั้นเชื่อพระเถระจึงเหยียบแล้วโห่ร้องโปรยธุลีเป็นที่สนุกสนานชัมพุปริภาชิกาออกมาดุเด็กว่าไม่ใช่หน้าที่ของตนทำไมจึงเหยียบกิ่งว่าพวกเด็กบอกว่าพระสารีบุตรใช้ให้ทำนางจึงถามพระสารีบุตรว่าที่เด็กอ้างถึงนั้นเป็นความจริงหรือจริงน้องหญิงถ้าอย่างนั้นท่านจงกล่าวปัญหากับข้าพเจ้าข้าพเจ้ายินดีและพร้อมแล้วพระเถระกล่าวท่านมีปัญหาใดโปรดถามมาเถิดนางได้นัดหมายว่าจะไปสู่สำนักของพระเถระในเวลาบ่ายที่เลื่อนเวลาไปก็เพื่อประกาศให้คนทั้งหลายทราบจักได้มีคนไปฟังการโต้ตอบปัญหาครั้งนี้มากทั่วเมืองสาวัตถีลือกระชอนพอเวลาบ่ายชาวเมืองได้ไปกับนางชัมพุปริภาชิกาไปสู่สำนักของพระเถระนางได้ถามปัญหาเกี่ยวกับวาทะ1,000หรือเป็นบาลีหรือเป็นบาลีว่าสหัสวาทะกับพระเถระพระเถระตอบปัญหาได้ทุกข้อวงเล็บเปิดนางอาจไม่รู้ว่าพระสารีบุตรเคยบวชเป็นปริพาชกมาก่อนเหมือนกันแคล่วคล่องชำนาญในคำสอนหรือลัทธิของปริพาชกเป็นมือชั้นครูทีเดียววงเล็บปิดท่านมีปัญหาเท่านี้หรือพระเถระถามในที่สุดมีเท่านี้ท่านผู้เจริญนางตอบหากข้าพเจ้าจะถามท่านบ้างท่านจะตอบหรือไม่เชิญถามเถิดพระคุณเจ้าพระเถระถามปัญหาง่ายๆว่าอะไรชื่อว่า1นางตอบปัญหาไม่ได้ขอให้พระเถระเฉลยพระเถระจึงเฉลยว่าพุทธมนต์ขอท่านจงบอกพุทธมนต์แก่ข้าพเจ้าบ้างถ้าท่านบวชก็จะบอกให้ถ้าอย่างนั้นขอได้โปรดให้ข้าพเจ้าบวชเถิดพระเถระให้นางบวชในสำนักของภิกษุณีทั้งหลายนางได้นามว่ากุณฑลเกสีเถรีได้บรรลุพระอรหัตผลโดยเวลาล่วงไป 2-3 วันเท่านั้นคนมีปัญญาดีอยู่แล้วทำอะไรก็สำเร็จเร็ววันหนึ่งภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาว่าการฟังธรรมของกุณฑลเกสีเถรีมีไม่มากกิจแห่งบรรพชิตของนางได้ถึงที่สุดแล้วบรรลุอรหัตผลแล้วได้ทราบมาว่านางได้ทำสงครามกับโจรคนหนึ่งชนะมาแล้ว
พระศาสดาเสด็จมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธออย่าได้นับธรรมที่เราแสดงแล้วว่าน้อยหรือมากบทที่ไม่มีประโยชน์แม้ทั้งร้อยก็ไม่ประเสริฐบทเดียวที่มีประโยชน์ประเสริฐกว่าอันหนึ่งบุคคลชนะโจรเป็นต้นหาชื่อว่าชนะไม่คนใดชนะโจรภายในคือกิเลสนั่นแหละชื่อว่าชนะแท้พระศาสดาทรงสืบพระธรรมเทศนาต่อไปว่าผู้ใดกล่าวคาถาทั้งร้อยเรื่อยไปจนกระทั่งถึงผู้ใดชนะมนุษย์ในสงครามตั้งล้านเป็นอาทิมีนายยักษ์